เพราะผมหานมองน้องๆในแก๊งเราผมก็จำผมจะจำหน้าน้องๆในแก๊งได้ทุกคนไงเพราะว่าเราเคยเจอกันมีติ้งกันหลายทีแล้วแต่ครั้งนี้ผมงงตรงที่ว่าไอ้เฮี้ยนี่ใครเนี่ยแล้ะลมแบบว่าเข้าใจว่าแก๊งผมวกมันไปแล้วมันมันเยอะไงมันเป็นโต๊ะแบบโต๊ะยาวๆยาวเลยนะสองโต๊ะใหญ่ไอสัตว์นี่ใครวะแล้วปัญหาคือตอนเข้ามามันบัดดซิมเนาะแกเฮ้ยส hey, วัดดีพี่แล้วเอาแล้วแท็กมือเรียบร้อยเลยจับมือบอกว่าจะเวลาเจอน้องๆผมจะแท็กมือกันอยู่แล้วเพราะไม่ได้เจอกันนานไงเสร็จปุ๊บเจอไอ้บัดผมก็งง ไอเฮียที่เดินแท็กมือกูเลิกนึงมาปล่อยกูนั่งคิดต่อเนี่ยกูนั่งคิดตั้งนานไอสัตว์นี่นนนนใครวะสวัสดีทุกคนครับแหมคิดถึงจังเลยไม่เจอกันหลายวันห <c oughs> ยุดเยอะจะเขาทำอะไรมาอ๋อพักผ่อนครับพักผ่อนขอไปแบบว่าไปหาความสุขส่วนตัวนิดหน่อยแล้วก็พอดีเมื่อวานผมพายนี่ไปพา น้องๆดูไว้ไปมิ팅นะครับกันที่ร้านซับสไคร์นะครับซึ่งคุณผู้ชมหล,หลายๆคนน่าจะรู้จักร้านซับสไคร์ที่ไปออกโหนกระแสนะฮะซึ่งเมื่อวานเราเราได้ไปร้านซับสไคร์กันมานะครับซึ่งก็เละเละเทะสุดๆเละเทะมากด้วยไ <c oughs> อ้เยี่ยวกินกลับมาโคตรปวดหัวเลยปวดหัวจัดนะครับพอดีเมื่อวานเป็นเออ่ร้านซับสไคร์เนี่ยมันเป็นร้านเ uh, จ้าของร้านเป็น,เป,นเป็นเพื่อนกับเฟิร์ส นะครับซึ่งเวลาที่ออกของกระแสะแล้วแหละที่ที่มีข่าวกับเอ่อแรปเปอร์เลยแต่ตามที่คุณผู้ชมได้รู้ข่าวกันไปนะครับซึ่งเอ่อเขาก็เลยชวนเราไปนี่แหละไปที่ร้านนะครับแล้วก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วเมื่อวานก็เมื่อวานต้องบอกว่า,วามันมีคอนเสิร์ตด,ด้วยนะครับซึ่งร้านเขาต้อนรับเราด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตของเอ่อพี่จ๊ะกับเอ่อพี่เอ็มนะครับที่ที่เอ่อมามาจากคอนเสิร์ตที่ร้านนะซึ่งเมื่อวานก็อ้วกกันเละ นะครับผมใช่ใช่เรียกว่าวานเรียกว่าเป็นปาร์ตี้อ้วกก็ว่าได้นะฮะเรียกว่าผมก็เกือบพุ่งเหมือนกันโอ้โหเละสุดๆเละสัสๆัเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าอ้วกกับทางแกงนะฮะอ้วกกับทางแกงเลยนะ,ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือแบบอารมณ์ฟีลแบบไม่ได้เจอกันนานแล้วพวกกับพอเจอกันปุ๊บเจ้าของร้านต้อนรับอย่างดีนะ,ะเดี๋ยวเอาเหล้ามาแจกเดี๋ยวเอาเหล้ามาเสิร์ฟเดี๋ยวเอาของเอาด้วยนี่มาให้กินมาโอ้โหแดก,กแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะเมื่อวานแดกเสมือนน็อก่อนจนอ้วกพุ่ง นะแฟนไอจอนก็อ้วกแตกใส่รถไปนะครับไอเฟิร์สก็อ้วกไอโบสก็อ้วกผมเกือบอ้วกเพราะว่าผมเบรกก่อนผมไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วถ้าเกิดกูแดกหนะักกว่านี้พรุ่งนี้กูสตีมไม่ได้แนะ่ผมก็เลยหยุดแดกแล้วก็เดินมาพักที่รถนี่แหละเกือบอ้วกนะแล้วก็หลับแล้วก็นอกหลับยาวเลยแล้วก็หลับที่รถประมาณต่อมาตีสองกว่าไม่ถึงดิประมาณตีหนึ่งได้ั้งผมนอกหลับไปประมาณตีหนึ่งนะครับเออึ้นไปหลับบนรถตออตีหนึ่งไม่ไหวนั่งเพียจัดเลยโหแบบไม่ไหวแดกเยอะเกิน เออเจ้าของร้านชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยแล้วคนรู้จักในร้านเยอะด้วยไงกลัวเดี๋ยวอ้วกแจกในร้านเลยเดี๋ยวแม่งเสียทรงจัดเลยพอดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวหลับไม่เฟียวเออไม่กูยอมไม่เฟียวแล้วกันไม่เพราะเดี่ยว่าเมื่อวานผมไม่ขึ้นมานอนเนี่ยผมว่าวันนี้ผมแห็งแน่เออเลยไม่ไหวครับมรารู้ว่าวันนี้เพราะรู้ว่าวันนี้จะสตรีมไงก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าว่ะเมื่อวานเลยพอก่อนใช่ครับเลยพอก่อนเมื่อวานเลยเอาเอาแค่พอดีพอดี เอาให้แบบวันนี้มามีแรงสตรีมไหวสตรีมได้นะครับก็เลยเอาเท่านี้เอาเท่านั้นเอาเท่านั้นพอคออ่อนจัดเออยอมคออ่อนไม่ไหววะไม่เดี๋ยววันนี้ผมสตรีม,มไ,ไม่ไหวแม่งแห้งปวดหัวครับไม่ใช่หรอกมันปวดหัววันนี้ตื่นมาผมยังปวดหัวหนักหัวชีบหายผมตื่นตอนแปดโมงวันนี้ตื่นมาหิวข้าวตอนแปดโมงใช่ไหมนั่งกินมามา่าเสร็จปุ๊บกะว,ว่าเอ้ยสตรีมไหวเลยดิเพราะว่ากะเปิดสตรีมเช้งเที่ยงแม่งเลยสักพักนึงไม่เอาดีกว่าไหวเฮียเดี๋ยวแม่งสตรีมได้ไม่ยาวเออก็เลยนอนก็เลยนอนต่อครับนอนตืมต ก่อนหน้านี้ประมาณชั่วโมงนึงเองหรือ,อมาประมาณห้าโมงกว่าหกโมงนะแล้วก็กินข้าวนะครับเาก,กินก๋วยเตี๋ยวอะแหละลยบอกเขาดูว่าขอเลทสักสิบห้านาทีขอกินก๋วยเตี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ไหวหิวข้าวนะครับล้วก,กินข้าวเสร็จก็มาเปิดสตรีมไปแหละนะก็เลยมาเปิดสตรีมเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจัดให้ยาวๆเหมือนเดิมนะครับอย่างร้อยก็ลำต่างว่าตีสองนะครับคืนนี้เหวี่ยวยาวมันไปวัตเตอร์เป็นไงพี่เอาจิงตอนแรกเมื่อวาน่ผมไม่รู้นะว่าไอ้บัตมาด้วย ไอ้บัตเตอร์นะครับไม่ไม่ใช่ซูร์บัตนะบัตเตอร์บัตเตอร์น้องบัตเตอร์ที่อยู่ NGW นะครับน้องมาด้วยนะครับเพราะว่าชวนมานะครับตอนแรกผมก็งงว่าไข่ไว้เหี้ยอ้วนๆไอ้อ้วนๆตัวเล็กนี่มันไข่วะผมก็หามองหน้าหลายทีแล้วว่าไอ้เหี้ยนี่ไข่วะไอ้สัตว์อ้วนๆเตี้ยๆไว้หนวดไว้หนวดเหมือนไว้ไว้ดวดเหมือนเหมือนหมอยอะไว้ตรงปากเนี่ยผมว่าไอไข่วะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ไข่ไหน้าแม่งไม่คุ้นเลยเพราะผมหามองน้องๆในแก๊งเราผมก็จำผมจะจำหน้าน้องๆในแก๊งไได้้้ททุกกกคคนนนงงเเเเพรราาาาะวว่ยยจอััมีตติหลลแ แต่ครั้งนี้ผมงงตรงที่ว่าไอ้เฮียนี่ใครเนี่ยแล้วลมแบบว่าเข้าใจว่าแก๊งหมอ่ามันไปแล้วมัน,มนเยอะไงมันเป็นโต๊ะแบบโต๊ะยาวๆยาวเลยนะสองโต๊ะใหญ่เจ้าของร้านปิดโต๊ะให้เป็นสองโต๊ะยาวๆไปของพวกเราเลยผมก็หันไปมองไอ้เฮียนี่ใครวะผมมองหลายทีมากเลยจริงหลายทีจัดเลยผมมองหลายทีจัดเลยแบบไอ้สัตว์นี่ใครวะแล้วปัญหาคือตอนเข้ามามันบัดดีเหมนะือนกไงเฮ้ส<แ> <commencement> วัดดีพี่แล้วเอาแล้วแท็กมือเรียบร้อยเลยจับมือผมก็จะเวลาเจอน้องๆ้องผมจะแท็กมือกันอยู่แล้วเพราะไม่ได้เจอกันนานไง เจ็ดปุ๊บเจอไอ้บัตผมก็งงไอ้เฮียไี่เดินแท็กมือกูสักนึงมาปล่อยกูนั่งคิดต่อเนี่ยกูนั่งคิดตั้งนานไอ้สัตว์นี่ใครวะผมก็พยายามนึกอยู่ไอ้เฮียน้องในแก๊งคนไหนวะไอ้เฮียหน้ามันแปลกๆเว้ยแล้วพอดึงหายบอกทีอ๋อเลยถามผมเลยถามน้องๆในแก๊งแหละเฮ้ยไอ้ไอ้เฮียนั่นใครวะแล้วก็ดึงบอกอ๋อไอ้ไอ้บัตพี่บัตเตอร์บัตเตอร์อ๋อไอ้สัตว์กูก็ว่าใครวะไอ้เฮียตัวเล็กๆจำมั่งจำมั่งแก้มบวมๆหน่อยไว้หนวดอาจจะจิ๊งนึงเออ ดีแล้วไหมเออดีเคยดูคลิปไหมนี่ไงโอ๊ตแบบอารมณ์แบบหันไปถามว่ามึงใครเนี่ยโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตเด็กวัดรอะโอ๊ตอย่างเงี้ยช็อกเลยสัตว์ไอ้ไอ้บัตรยอไอ้บัตรไอ้บัตรอยากเล่นน้องอยากเล่นน้องเล่นเจอครั้งแรกเจอครั้งแรกเออพี่ก็งงงงเงยก็ตอนแรกพี่ก็ถามพวกมันอยู่ใครว่าเฮียหน้าแม่งไม่คุ้นเลยสัตว์ก็งงใครวะนะมันดีมันดีเมื่อวานมันดีเรียกได้ว่าประทับใจ นะฮะรอบหน้าคุยกันแล้วแหละว่าจะไม่ไปแล้วร้านเหล้าจะไปพวกสวนสนุกเฮียกันอ้วกแตกกระจายนัดจะไปคุยกันแม่งไม่ได้คุยกันเลยสัตว์แดกอย่างเดียวเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเรียบร้อยเลยสัตว์ชนไหมล่ะจบไม่สวยรถเยียจอมเหมือนรถขนอ้วกอ่ะมาไวจบไวสุดๆประมาณผมจะจำไม่ผิดเมื่อวานประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเริ่มแล้วปา์ตีอ้วกแม่งเริ่มต้นคืนแล้วพอมาเที่ยงคืน,นนั่นแหละ พี่จ๊ะมันคือได้แป๊บเดียวขอขอมันแห้งเรียบ้อยอวกกระจุยกระจายเสหลืองไปไงบ้าง <laughs> เสหลือเละเหมือนกันแดกเละทั้งเละทั้งแก๊งอนะ่ะผมบอกให้เมาานะื่อวานอ่ะเละทั้งแก๊งโอ้โหแม่โคตดแห้งเลยจริงแห้งแห้งสัตว์เ <c oughs> ออปกติพี่สวยจัดห้องใหม่เออเออห้องใหม่ผมสวยครับ ไม่รู้คุณผู้ชมได้เห็นยางห้องสตรีมห้องใหม่ผมผมสั่งเออพี่ยูแกออกแบบให้นะครับออกแบบตามเรฟเฟรนซ์ที่ผมอยากได้สวยสัตว์สวยสัตว์สัไม่รู้คุณผู้ชมได้เห็นกันยังครับได้เห็นกระยังได้เห็นยางห้องใหม่ผมว่ะได้เห็นยังห้องสตรีมใหม่ห้องสตรีมใหม่ที่บ้านใหม่ยังใครยังใครยังไม่เห็นไปดูได้นะครับในแฟนเพจในแฟนเพจผมเองเอะไปดูได้เอ็ดวินเอ็ดวินแฟนเพจเอ็ดวินนะครับเราไปดูดูอันนั้นคือห้องสตรีมใหม่ผมนะเออสั่งทำมาพี่ยูออกแบบให้แบบโคตรสวย เหลือ en> ที่ทีนี้อยู่ที่คนไอ้นี่นะไอคนที่คนทําแล้วว่าเขาจะทาออกมาได้มันเหมือนเหมือนขนาดไหนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมีบอกพี่ยูไปแล้วแหละว่าขอแบบไอแม่งเหมือนตามแบบไปแล้วอยากได้พี่ยูโคเซปยูเก่งครับพี่ยูเก่งมาก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 ๆครับเก่งมากๆงบเท่าไหร่พี่พี่ยูบอกว่าอยู่ที่ผมเลือกวัสดุด้วยคนดูเพราะว่าผมจะเอาให้มันเก็บเสียงไงผมอยากให้มันแบบเก็บเสียงเพราะว่าเวลาผมสตรีมผมเสียงดังพอดีผมแหกปากผมแหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันไม่ด้เสียงมันทะลุบ้าน ก็เลยพยายามจะทาให้มันเก็บเสียงที่สุดเท่าที่จะเก็บเสียงได้นะครับเลยคิดว่าน่าจะแพงอย่างห้องผมห้องเนี้ยถ้าคุณผู้ชมเห็นห้องสตรีมผมห้องเนี้ยนะอันนี้ที่ผมเคยที่ผมเคยถ่ายดูในยูทูบอะนะห้องสตรีมผมห้องนี้รู้สึกถ้าจำไม่ผิดมันจะประมาณอยู่ที่ประมาณสองแสนสองแสนห้าด้วยสองแสนห้าห้องสตรีมห้องนี้ผมนะสองแสนห้าที่มันแพงเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ค่อยได้มาดูไม่ค่อยได้มาเก็บรายละเอียดด้วยแหละมันเลยแพงบางอย่างมันแบบมันไม่จําเป็นอย่างเงี้ยผมก็ใส่ไปด้วยใช่มัานเลยแพงครับใช่ใช่ใชใชใช แต่ห้องใหม่อะเล็กกว่าห้องนี้ห้องใหม่จะเหมือนกับครึ่งหนึ่งของห้องเนี้ยใครที่เคยดูสตรีมผมมาจจะจะเห็นแล้วไอ้ใครที่เคยดู YouTube ผมอาจจะเห็นแล้วว่าห้องเนี้ยมันมันไซส์ประมาณเหมือนเหมือนห้องนอนเนี้ยเหมือนห้องนอนของของเด็กอะห้องนอนเด็กห้องนอนหนึ่งตันห้องใหม่ะจะเล็กกว่าห้องเนี้ยครึ่งหนึ่งลดไซส์ลงมาครึ่งหนึ่งนะใช่ครับคิดว่าอาจจะถูกกว่าเดิมครับคิดว่าอาจจะถูกกว่าเดิม I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy You gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. Of I just wanna be the best at what I know.